สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตู้แช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นตู้แช่สำหรับไว้ในรถได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานค่ะตัวนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ตัวตู้มาแล้วเราเปิดเครื่องเรียบร้อยนะคะแนะนำค่ะว่าให้เราชาร์จแบตไว้ก่อนโดยการนี่เสียบปลั๊กอย่างนี้ในกรณีที่เราใช้งานอยู่ที่บ้านก็คือเสียบปลั๊กอย่างนี้ไว้ได้เลยตัวแบตเตอรี่ก็จะเต็มค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวปลั๊กนี้ก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามันมีแบตสำรองอยู่แล้วค่ะหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเข้าไปนะคะให้กดเปิดเครื่องค่ะกดค้างสักประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็ปล่อยมือหลังจากนั้นเรามาดูค่ะว่าอุณหภูมิเนี่ยเขาเซตไว้ที่เท่าไหร่ก็คือกดตัวเซตตัวนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะแจ้งเตือนตัวตู้เนี้ยค่ะอุณหภูมิมันเซตได้ถึง22องศาแต่ตัวนี้เราเซตอยู่ที่20องศานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากเซตขึ้นก็สามารถเซตขึ้นได้เลยค่ะในกรณีที่เราจะเซตอุณหภูมินะคะแนะนำว่าให้กดตัวเซตเนี่ยค่ะให้อุณหภูมิมันกระพริบแบบนี้ตัวบวกค่ะจะเป็นการลดอุณหภูมิตัวลบจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวตู้แช่ตัวนี้นะคะนอกจากที่แบบจะเสียบปลั๊กแล้วตัวเนี้ยคือเราไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีตัวแบตเตอรี่สำรองตัวแบตเตอรี่สำรองตัวเนี้ยค่ะให้สังเกตดูตรงบริเวณนี้ได้เลยเขาก็จะมีขีดของเขาว่าตอนนี้แบตเขาเหลือประมาณเท่าไรหรือไปดูที่หน้าจอได้เลยค่ะหน้าจอก็จะโชว์ค่ะว่าตอนนี้เหลือแบตแค่นี้แล้วก็ชาร์จไว้ชาร์จทิ้งไว้ได้เลยการทำความสะอาดเครื่องนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะเปิดฝาขึ้นมาค่ะแล้วเราสังเกตค่ะว่าจะมีตัวรูระบายน้ำตรงนี้หักเราก็เปิดขึ้นอย่างนี้ได้เลยน้ำก็จะไหลออกใช้ตัวฟองน้ำค่ะชุบน้ำหรือเป็นผ้าแห้งนะคะเช็ดทำความสะอาดเขาแค่นั้นเองค่ะ